เมื่อวันที่8ถึง10ธันวาคมพุทธศักราช2565มูลนิธิชมรมชาวเชียนใหญ่ชาวเฉลิมพระเกียรติคลองเชียนคณะกรรมการจัดกิจกรรมลงพื้นที่บ้านเกิดในปากใต้นำทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์กีฬามอบแก่เด็กนักเรียนจำนวน9โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอเชียนใหญ่สานต่อสายพระราชาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9โดยการนำของพลตำรวจตรีนิพนธ์ผู้พันศรีประธานมูลนิธิเดินทางสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชสืบเนื่องจากเดือนตุลาคม2565ที่ผ่านมาทางมูลนิธิชมรมชาวเชียนใหญ่ชาวเฉลิมพระเกียรติคลองเชียนได้จัดทำกิจกรรมทางศาสนาเชิญชวนชาวอำเภอเชียนใหญ่ชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติและท่านสาธุชนผู้มีใจเป็นกุศลร่วมทำบุญทอดพระป่าตอบแทนคุณแผ่นดินประจำปี2515โดยมีวัตถุประสงค์ระดมทุนเพื่อแจกทุนการศึกษามอบแก่9โรงเรียนโดย5โรงเรียนแรกในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติได้แก่โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียนโรงเรียนวัดป่าวายโรงเรียนบ้านปลายคลองโรงเรียนวัดโคกกระถินและโรงเรียนวัดบางว่าท่านประธานที่ให้เกียรตินำทีมนะคะมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียนของเรานะคะในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการนะคะนางจิตราวิเชียนสว่างนะคะดิฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะทั้งครูนะคะทั้งนักเรียนนะคะทั้งผู้ปกครองก็ตื่นเต้นยินดีนะคะก็พร้อมที่จะรับคณะจากมูลนิธิเชียนใหญ่และอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะทุกท่านนะคะดิฉันรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งด้วยใจจริงนะคะอบอุ่นทุกครั้งที่ได้พบได้พูดคุยกับทางคณะนะคะพวกเราโรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียนนะคะก็ขอต้อนรับเป็นทางการนะคะที่ท่านได้ให้โอกาสบ้านเกิดนะให้โอกาสบ้านเกิดไม่ทิ้งบ้านเกิดไม่ทิ้งพวกเราไว้ข้างหลังนะลูกนะถ้าไปได้ดีได้ดีนะท่านก็มาเยี่ยมเยียนพวกเราก็พาทุนการศึกษามาให้พวกเราด้วยอุปกรณ์กีฬาด้วยนะคะถุงเท้าให้กับพวกเราด้วยนะคะพวกเราก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะก็ขอต้อนรับคณะท่านนะคะก็ขอสวัสดีนะครับขอขอบคุณท่านผอ.และคณะครูนะผู้ไว้บริหารผู้บริหารทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ปกครองนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับกระผมเนี่ยคุณหยุดตีที่พลผู้เป็นศรีนะครับเป็นประธานมูลนิธิชาวเชียนใหญ่ชาวเฉลิมเกียรติหรือคลองเชียนเดิมนั่นเองนะครับได้มานำคณะมาในวันนี้ทั้งหมด18ท่านนะครับคือความตั้งใจตรงนี้อยากจะมาพบนะครับคณะผู้บริหารครูอาจารย์และนักเรียนและผู้ปกครองเราอยากจะมาเห็นความสภาพความอยู่จริงๆที่เราทราบมาว่าโรงเรียนยังมีโรงเรียนเล็กๆในสองอำเภอเชียนใหญ่และเฉลิมพระเกียรติอย่างพื้นที่เฉลิมพระเกียรติเราทำมา 3-4 ปีติดแล้วนะครับเราจะแจกทุนเลยให้อุปกรณ์และก็นำโครงการศาสตร์พระราชาของรัชกาลที่9นะครับซึ่งเราจัดโครงการนี้ให้กับโรงเรียนที่มีความพร้อมสมมติถ้าผอ.มีความพร้อมเราก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนโดยใช้เงินของมูลนิธินะครับที่เราได้จัดหามาทางเรียนบ้านอ่าวตะเคียนค่ะขอขอบคุณท่านผู้การนิพนธ์ผู้พันศรีนะคะประธานมูลนิธิชาวเชียนใหญ่และชาวเฉลิมพระเกียรติผมคลองเชียนค่ะทางโรงเรียนรู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างมากนะคะที่รู้สึกตื้นตันใจนะคะที่โรงเรียนขนาดเล็กอย่างโรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียนได้มีโอกาสทางมูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือนะคะเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ.2563นะคะที่ท่านได้มามอบทุนให้กับนักเรียนในกลุ่มคลองเชียนนะคะและท่านก็ได้มอบโอกาสให้โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียนโดยท่านมาดูโรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียนจริงนะคะสภาพจริงและท่านก็เห็นว่าโรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียนนี้มีความลำบากและขาดแคลนในนักเรียนต้องล้างจานด้วยกะละมังนะคะเรายังขาดแคลนเรื่องที่อ่างล้างจานท่านก็เห็นว่าตรงนี้คือจุดที่โรงเรียนน่าจะได้รับโอกาสตรงนั้นก็เลยมอบทุนให้ทางเรียนได้ทำ
ได้ทำที่ล้างจานให้กับนักเรียนนะคะนั่นคือเริ่มแรกที่ผอ.ประทับใจและรู้สึกตื้นตันใจเป็นอย่างมากเพราะว่าผอ.คิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำอันดับแรกนะคะแล้วก็ได้ดังที่หวังก็ขอขอบคุณมาอย่างมากแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงปีนี้นะคะได้ท่านได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมโรงเรียนจริงๆทั้งคณะนะคะรู้สึกว่าทางโรงเรียนบ้านอัตตะเคียนทั้งนักเรียนพวกครองนะคะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขที่ได้โอกาสนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณที่ทางมูลนิธิให้โอกาสแล้วก็ไม่ทิ้งพวกเรานะคะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านอัตตะเคียนแล้วก็รอบอุปกรณ์กีฬาแล้วก็ถุงเท้าให้นักเรียนนะคะขอบคุณที่ให้โอกาสนะคะขอบคุณมากๆค่ะสามนึกรักบ้านเกิดสามนึกรักแผ่นดินวันนี้ในนามโรงเรียนวัดป่าหวายขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่มีความเมตตาต่อเด็กนักเรียนของโรงเรียนวัดป่าหวายของเราเด็กก็มีความยากลำบากวันนี้รู้สึกปลื้มแทนเด็กนักเรียนมากค่ะโรงเรียนวัดป่าหวายตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลเชียนเขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนวัดป่าหวายมีเด็กนักเรียนทั้งหมด29คนค่ะมีบุคลากร3คนค่ะทางโรงเรียนวัดป่าหวายก็อยากจะขอให้ท่านผู้ใหญ่ใจดีช่วยเมตตาต่อเด็กทุกๆปีไม่ว่าท่านจะมามอบอะไรทางโรงเรียนก็ยินดีรับทุกครั้งค่ะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0848492146ครูจอยค่ะก็ต้องขอสวัสดีแล้วก็ต้อนรับนะคะศึกษาแล้วก็อุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนนะคะตั้งแต่เราได้ข่าวว่าท่านจะมานะคะทางเราก็ตื่นเต้นนะคะท่านผู้อำนวยการเขาเรียกประชุมแล้วประชุมอีกว่าเราจะต้อนรับยังไงดีนะคะตอนแรกดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะครับบอกได้ก็ว่าอันนี้เป็นนักเต้นอยู่ต้นใช่ไหมครับเวลาเดินทางไกลต้อง
นั่งรถไฟชิดชัน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 คนคึกคักเพราะขึ้นรถไฟรถไฟเมื่อท่องเที่ยวไปทางปลอดภัยชิดชันชิดชันนะครับก็ด้วยความตั้งใจนะครับของคณะกรรมการแล้วก็มีเด็กหญิงพัชรกมลโกนาทองเด็กชายพัชรโอนาทองเด็กชายศิลวิทย์ปงสิงห์เด็กหญิงกิราภานาแก้วเด็กชายรัชตะปานแก้วเด็กหญิงนัชชากันเขียวค่ะได้หล่อได้สวยทุกคนพริกพริกลูกชมน้องอันซันโดซองด้วยโดซองด้วยนะคะการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคนนะคะจำนวน18คนนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ต่อเจตนารมณ์นะคะของท่านผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะน้องยิ้มสวยๆต้องต้องเกิดเกี่ยวปลาไม่เต็มนะปลาไม่เต็มได้ทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะผอ.ชื่อนางนิธิรอดเหลื่อมค่ะผอ.โรงเรียนบ้านปลายโครงค่ะอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะจากมูลนิธิชาวเชียนใหญ่ชาวเฉลิมพระเกียรติกลุ่มกองเชียนที่มามอบทุนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปลายคลองจำนวน48คนนะคะคณะครูและชุมชนหมู่บ้านปลายคลองมีความรู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ขอขอบคุณประธานชมรมมูลนิธิเชียนใหญ่ชาวเฉลิมพระเกียรติกองเชียนคุณพลตำรวจตรีนิพนธ์ผู้พันศรีประธานชมรมมูลนิธินะคะแล้วก็คณะที่มาทุกท่านนะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยศน้ำพรบริเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกฐินโรงเรียนวัดโคกฐินตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลเชียนเขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชมีจำนวนนักเรียน13คนจำนวนครูและบุคลากรจำนวน2คนสำหรับวันนี้โรงเรียนวัดโคกฐินขอขอบคุณมูลนิธิชาวเชียนใหญ่ชาวเฉลิมพระเกียรตินำโดยท่านพลตำรวจตรีนิพนธ์ผู้พันศรีที่ให้การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโคกฐินจำนวน13ทุนและอุปกรณ์กีฬาและ
อุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นแก่การศึกษาของโรงเรียนวัดขั้วกฐินขอกล่าวขอบคุณมาณโอกาสนี้ค่ะผู้ใหญ่ใจดีที่มามอบของกีฬาให้นักเรียนทุกๆคนขอบคุณค่ะแล้วก็ทุนการศึกษาให้นักเรียนทุกๆคนขอบคุณค่ะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มามอบทุนการศึกษาและให้นักเรียนทุกคนและขอขอบคุณค่ะสำนึกรักบ้านเกิดสำนึกรักแผ่นดินถิ่นที่ให้กำเนิดเราเกิดมาเป็นคนไทยสร้างคุณธรรมคำจุนสังคมในวันข้างหน้ารวมสร้างสรรค์จริยธรรมสู่ความสดใสอนาคตงดงามวิไลน้ำใจไม่ให้เหือดหายคือสายใยแห่งความดีงามสำนึกรักบ้านเกิดสำนึกรักแผ่นดินถิ่นที่ให้กำเนิดเราเกิดมาเป็นคนไทยขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปนัดดาทองปานดีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางว่าอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอต้อนรับคณะมูลนิธิชาวเชียงใหญ่ชาวเฉลิมพระเกียรตินะคะแกนนำโดยท่านพลตำรวจตรีนิพนธ์ผู้พันศรีและคณะค่ะก็วันนี้นะคะโรงเรียนวัดบางว่ายินดีและดีใจที่ได้ต้อนรับคณะเป็นอย่างยิ่งค่ะต้องขอขอบคุณที่ทางมูลนิธินะคะเห็นถึงความสำคัญของเด็กๆนักเรียนในชนบทนะคะแล้วก็สำนึกรักบ้านเกิดคิดจะมอบโอกาสดีๆจากรุ่นสู่รุ่นนะคะเพื่อให้เด็กๆได้มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาและอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นเพื่อการเรียนการเรียนรู้ค่ะปัจจุบันนะคะโรงเรียนวัดบางว่ามีจำนวนนักเรียนทั้งหมด31คนตั้งอยู่ในตำบลเชียนเขาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมีบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด6ท่านนะคะแล้วก็เป็นชุมชนที่อยู่กันอย่างพอเพียงและยังเป็นโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียงประจำปี2563ด้วยค่ะสวัสดีครับชื่อเด็กชายธีรพัฒน์ประดงยงเนตรชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดวังว่าก็ขอขอบคุณคณะจากมูลนิธิชาวเชียนใหญ่ชาวเฉลิมพระเกียรติคลองเชียนที่มามอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาและเครื่องแต่งกายให้แก่พวกเราขอขอบคุณพระคุณอย่างสูงขอบคุณครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบทุนการศึกษาและเครื่องแต่งกายให้กับพวกเราค่ะขอบคุณค่ะต่อจากนั้นได้เดินทางไปมอบต่ออีก4โรงเรียนในพื้นที่เขตอำเภอเชียนใหญ่ได้แก่โรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่196โรงเรียนบ้านสาราตะเคียนโรงเรียนวัดทายิการามและโรงเรียนวัดท้ายทะเลโดยทำพิธีเปิดโครงการสายพระราชาตามรอยพ่อสานต่อพอเพียงของโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่196ตามโครงการสายพระราชาเพื่อพัฒนาแผ่นดินเกิดของมูลนิธิทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีและนำเยี่ยมชมกิจกรรมทั้ง6ฐานได้แก่กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาดุกปลูกผักปลอดสารพิษการเลี้ยงกบการเพาะเห็ดและแปลงนาตัวอย่างพลตำรวจตรีนิพนธ์ผู้พันศรีประธานมูลนิธิชาวเชียนใหญ่ชาวเฉลิมพระเกียรติคลองเชียนกล่าวว่าในโอกาสวันพ่อแห่งชาติวันที่5ธันวาคม2565ซึ่งทางคณะมูลนิธิชาวเชียนใหญ่ชาวเฉลิมพระเกียรติคลองเชียนได้นำคณะกรรมการทำกิจกรรมในพื้นที่บ้านเกิดที่อำเภอเชียนใหญ่และอำเภอเฉลิมพระเกียรติช่วงระหว่างวันที่8ถึง10ธันวาคม2565ที่ผ่านมา
การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องจากที่เราได้จัดทำทอดพระป่าสามัคคีเมื่อวันที่1ตุลาคม2515ณวัดเขมาพิระตารามเพื่อนำเงินพระป่าส่วนหนึ่งมาทำกิจกรรมให้แก่เด็กทั้ง9โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอเชียนใหญ่รวมถึงมาทำกิจกรรมสานต่อสายพระราชาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่โรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่196เพื่อแจกทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนและได้ดำเนินการเป็นที่สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยตามที่มูลนิธิได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ซึ่งผลสำเร็จในครั้งนี้ผมคิดว่าเป็นโครงการที่คณะกรรมการมูลนิธิทำเพื่อตอบแทนสนองคุณแผ่นดินในพื้นที่เกิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาให้มีความรู้สึกต่อไปสวัสดีค่ะดิฉันนางสุวรรณิสมจันทร์นะคะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนโรงตำบลที่196รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบ้านนาด้วยค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนนะคะได้รับทุนจากมูลนิธินะคะได้รับทุนจากมูลนิธิของเชียนใหญ่เฉลิมพระเกียรตินะคะของกองเชียร์ล่ะค่ะได้มาปรับพื้นที่ได้ทำเป็นฐานต่างๆของโรงเรียนนะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาในโรงเรียนหลายกิจกรรมค่ะในของแต่ละปีนะคะของโครงการจากพระราชาของมูลนิธิเนี่ยค่ะที่ว่ามูลนิธิคลองเชียนเฉลิมพระเกียรติได้มาช่วยเหลือของตั้งแต่ปออยู่โรงเรียนบ้านหัวปอนะคะ2ปีแล้วก็ปีนี้ก็ท่านก็มามอบให้ที่โรงเรียนบ้านดอนดวงอีกครั้งนึงนะคะเป็นครั้งที่3นะคะได้สานต่อและปอก็สัญญาว่าจะสานต่อไปให้ประสบสำเร็จดีๆยิ่งขึ้นไปและได้มอบทางมูลนิธิได้มอบทุนอะไรให้นักเรียนหลายๆโรง4โรงด้วยในวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะทางมูลนิธิแล้วก็คณะนะคะที่ได้มามอบสิ่งดีๆให้กับโรงเรียนในวันนี้นะคะก็โรงเรียนก็ขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยขอบคุณมากค่ะต่อจากนั้นทางคณะมูลนิธิได้เดินทางไปสู่หอประวัติพลเอกเปรมตั้งอยู่ที่ตำบลพวงอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเพื่อเยี่ยมบรรยากาศและชมภาพในหอประวัติที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บเรื่องราวชีวประวัติของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ซึ่งประกอบไปด้วยห้องต่างๆเช่นห้องนายกรัฐมนตรีในสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งชมห้องสู่วังวนการเมืองห้องสู่อีสานและผู้บัญชาการทหารบกห้องทหารม้าห้องโรงเรียนสวนกุหลาบและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าห้องครูของผมห้องโรงเรียนมหาวชิราวุธห้องสงขลาบ้านเกิดห้องเพชรแผ่นดินซึ่งทุกห้องที่ได้เยี่ยมชมล้วนมีการจัดแสดงด้วยระบบแสงสีเสียงที่ทันสมัยน่าตื่นตาและชวนให้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในโอกาสที่วันพ่อแห่งชาติวันที่5ธันวาคม2565ถึงทางคณะมูลนิธิชาวเชียนใหญ่ชาวเฉลิมพระเกียรติของเชียนก็เลยนำคณะกรรมการได้ไปทำกิจกรรมนะครับในพื้นที่บ้านเกิดที่อำเภอเชียนใหญ่และอำเภอเฉลิมพระเกียรติและระหว่างวันที่8ถึงวันที่9และ10นะครับธันวาคม2565ในการดำเนินการกิจกรรมครั้งนี้เราได้ไปทำกิจกรรมที่ผ่านมาซึ่งได้ทำมาอย่างต่อเนื่องก็คือโครงการศาสตร์พระราชาในครั้งนี้เราก็ได้จะทำกิจกรรมโครงการศาสตร์พระราชาให้กับโรงเรียนบ้านดอนโลงมิตรภาพที่196ที่อำเภอเชียนใหญ่นะครับแล้วก็ได้แจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนพร้อมอุปกรณ์กีฬานะครับที่โรงเรียนต่างๆรวมทั้งหมด9โรงเรียนคือพื้นที่โรงเรียนในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ5โรงเรียนและในเขตอำเภอเชียนใหญ่4โรงเรียนซึ่งเราได้ดำเนินการได้เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ทางมูลนิธิได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้นะครับแล้วก็ผลสำเร็จในครั้งนี้ผมคิดว่ามันเป็นโครงการที่พวกคณะกรรมการมูลนิธิคือทำเพื่อตอบสนองคุณแผ่นดินนะครับโดยการลงไปทำกิจกรรมในพื้นที่แผ่นดินเกิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นในเรื่องของส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและก็โครงการศาสตร์พระราชาเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวของพระราชดำริของรัชกาลที่9นะครับ
ก็นี่คือนโยบายและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิชาวเชียนใหญ่ชาวเฉลิมพระเกียรติคลองเชียนของเราเพื่อแผ่นดินไทยสำนึกกันไว้ในความทรงจำ